สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่14เดือนกันยายนสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสิก n นลทองคำสกุลเงินนะครับตอนนี้เรามีไ i น์ ID ตัวใหม่แล้ว JJ Gold Signal แอดไ i น์ ID มาได้เลยนะครับ วีทีมาร์เก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Vtrade in t r u s ชว t r a d e ครับกับโบรกเกอร์ที่ฟรีสมบัทองคำทุกประเภทบัญชีใครสนใจครับ vtradefx.com fxpro trade เอฟเกับโปรนะครับนั้งทุ่กรบฟเทรดกับโบรกเกอร์อันดับหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ fxpro trade ปรเทรดลค์โปรพ r for you ครับผม รางวัลที่ได้รับมากกว่า50 0 0 0ื่ดอลลาร์เมื่อคุณเทรดกับโบรกเกอร์ที่โปรง่งใสแล้วก็เชื่อถือได้ประจําปี2022รายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับผม xm ปัจจุบันนี้รับรับฟรีทัทีครับ30มสิดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระพุกกระเปานะครับทุกท่านเราพานักทุนไปดูการเคลื่ของดัชนีในตลาดวอชิงตอนครับ ดัชนีเฉลียวชักการดาวโจนส์ปรับตัวปิดตบไป3.94% S&P 500ปรับตัวปิดลบ4.32%แล้วก็ n a s ส a q ปรับตัวปิดลบ5.16%โดยดิโซฮอนดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตัวสุดลงอย่างหนักในวันคารที่ผ่านมาโดยนักลงทุนเทขายหุ้นออกมาเป็นวงกว้างหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อที่สูงกว่าคาดซึ่งจะผลักดันให้ธาน,นาคารกลางสหรัฐเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย โดยขณะนี้นักลงทุนเร็วคาดการว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงถึง1%ในการประชุมเดือนนี้ดัชนีหลักทั้ง3ตัว ร่วงลงเป็นเปอร์เซ็นต์ในวันเดียวกันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2563หลังจากกระทรวงแรงงานสาหรัฐเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมาตรวัดจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคพุ่งขึ้น8.3ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ8.1ส่วนดัชนี c p i พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดหมู่อาหารและก็พลังงาน เพิ่มขึ้น6.3%ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบแบบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ6.1%คุณพอนอเต้นักวิเคราะห์จากบริษัท KingView Asset Management กล่าวว่านักลงทุนเทขายหุ้นออกมาอย่างหนกักหลังจากสาหรัฐเปิดเผยตัวเลข CBI ที่สูงกว่าคาดข้อมูลดังกล่าวบง่งชี้ว่าสาหรัฐยังคงเผชิญกับปัญหาเงินเฟอ้อที่รุนแรงมากและจะผลักดันให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต,ต่อไปซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยติดต่อกันเป็นเวลานานจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยปัจจุบันนี้นักทุนเริ่มคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแรงถึง1%ในการประชุมวันที่20-21กันยายนนี้หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลข CPI ที่สูงกว่าคาดโดยล่าสุดแล้ว เฟดวอชชูของ c ี b Group ปบ่งชี้ว่านักทุนให้น้ำหนัก32%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย1%สู่ระดบับ3.25-3.50%ในการประชุมเดือนนี้และให้น้ำหนัก82%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ครับนี่คือสถานการณ์ในตลาดวอชฟทีที่ผ่านมาครับต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบครับนักทุนก็ปรับตัวเข้าสู่แดนลบกันไปจากประเด็นข่าวดังกล่าวด้วยเหมือนกันเพราะว่าส่งผลนะครับดูนี้ สัญญานมันดิบเวลเท็กซัสนะครับตลาดนิวยอร์กปรับตัวปิดลบเนื่องจากนักทุนกังวลว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐที่สูงกว่าคาดการจะกดดันให้ธราคารกลางสหรัฐ เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็จะส่งผลทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและก็ความต้องการการใช้น้ํามันชะลอตัวลงครับทุกท่านคือในช่วงแรกเ่ยสัญญามันดบมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับหลังจากที่มีการรายงานว่าสต็อกน้ามันดิบในคลังสํารองทางยุทธศาสตร์หรือ ok ว่า S.P.R. ของสหรัฐลดลงสู่ระดับ4 3 4ราล้านบาร์เรลซึ่งเป็นระดับต่าสุดนับตัแต้แต่เดือนตุลาคมปี2527แต่หลังจากนั้นไม่นานครับพอเจอการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจดังกล่าวราคามินดบเราก็มีการปรับตัวร่วงงล ปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำครับทุกท่านราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่แถวประมาณ1,700นะครับยังมีโอกาสที่จะลงไปทำโลใหม่ได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าการฟื้นตัวของดอลลาร์และก็ยูซีพีนั้นยังคงสร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคำของเราครับส่วนปัจจัยที่กดราคาทองคำก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยที่1%เเเหมือนกับในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงตัวอื่นเลยนี่คือทั้งหมดครับที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าวันนี้สวัสดีครับ